ยุคนี้สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะสำคัญของชีวิตเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรสมาร์ทโฟนก็ติดมืออยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราเข้าห้องน้ำไปทำธุระหนักเพิ่งรู้จริงๆนะครับว่าการนำสมาร์ทโฟนเข้าไปเล่นในห้องน้ำเนี่ยจะทำให้เราจดจ่ออยู่กับมือถือมากเกินไปข้อแรกนะครับคือท้องผูกครับเพราะว่าการเอามือถือเข้าไปเล่นในห้องน้ำนานๆเนี่ยมันทำให้เราเพ่งสมาธิอยู่กับมือถือมากเกินไปจนไม่ได้สนใจการเบ่งหรือขับถ่ายบางทีก็ลืมความปวดไปซะอย่างนั้นอ่ะกว่าจะปวดอีกทีนะครับอาจจะข้ามคืนข้ามวันไปเลยก็ได้ฉะนั้นการเล่นมือถือตอนนั่งส้วมเนี่ยสามารถทำให้เสียสมาธิในการเบ่งถ่ายและนำไปสู่อาการท้องผูกได้ครับหรือใครที่ปกติมีอาการท้องผูกอยู่แล้วก็มักจะใช้เวลาในการทำธุระเนี่ยนานกว่าปกติอยู่แล้วซึ่งคำแนะนำสำหรับคนที่ท้องผูกคือไม่ควรจะนั่งแช่นานๆแต่ควรจะออกมาเพื่อเปลี่ยนอริยาบถบ้างเพื่อรอให้รู้สึกปวดใหม่ก็ค่อยเข้าห้องน้ำอีกรอบแต่บางคนใช้การนั่งแช่และฆ่าเวลาด้วยการเล่นสมาร์ทโฟนไปด้วยแทนซึ่งเป็นวิธีที่ผิดครับข้อ2โรคท้องร่วงหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการนั่งนานๆในห้องน้ำเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวยังไงกับโรคท้องร่วงการนั่งนานไม่เกี่ยวแต่การใช้สมาร์ทโฟนในห้องน้ำนี่แหละครับที่เกี่ยวโดยตรงลองนึกภาพนะครับว่าเราเข้าห้องน้ำซึ่งมือของเราก็จะสัมผัสกับอุปกรณ์สิ่งต่างๆมากมายซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วยแล้วเราก็ใช้มือไถสมาร์ทโฟนต่อแม้ว่าหลังเสร็จธุระเราจะล้างมือจนสะอาดแต่เราไม่ได้ล้างสมาร์ทโฟนไปด้วยนะครับทำให้สมาร์ทโฟนของเรากลายเป็นแหล่งพาหะของโรคไปโดยไม่รู้ตัวถ้าหลังจากนั้นเราไปกินขนมหยิบจับของกินเข้าปากก็อาจจะมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้จนทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้นั่นเองครับข้อ3เป็นเน็บชาหน้ามืดคนที่เคยเล่นสมาร์ทโฟนในห้องน้ำนานๆ น่าจะเคยเป็นโดยเฉพาะผม เรื่องจริงมาพูดเล่นซะแล้วเพราะเมื่อเรานั่งนานๆโดยไม่ได้ขยับเขยื้อนเปลี่ยนท่าเลยเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเกิดอาการเหน็บชาตามมาอยู่แล้วยิ่งใครที่นั่งนานๆก็มักจะก้มตัวเอาศอกยันต้นขาหรือว่าเข่าเนี่ยยิ่งทำให้เกิดอาการเหน็บชาที่ขาได้มากขึ้นและการที่เราก้มมองหน้าจอนานๆและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้นะครับและแม้ว่าอาการเหล่านี้จะเป็นแค่ไม่นานแต่ก็อาจจะทำให้เราล้มหรือเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้เลยล่ะครับข้อ4โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเพราะการเล่นมือถือนานๆในห้องน้ำเนี่ยทำให้การถ่ายจุลใช้เวลานานเกินความจำเป็นโดยปกติแล้วการที่เรานั่งหย่อนก้นนานๆจะทำให้มีเลือดไปคั่งอยู่ที่บริเวณหูรูดทวารหนักอยู่แล้วมีผลงานวิจัยระบุว่าถ้าหากเรานั่งเกิน3นาทีจะก่อให้เกิดเส้นเลือดขอดในลำไส้ตรงหรือที่ส่วนที่เรียกว่าเรกตัมจนกลายเป็นฤทธิ์สีดวงได้รวมถึงเวลาที่เราเบ่งก็จะเกิดแรงดันในช่องท้องมากขึ้นเส้นเลือดดำถ่ายเทไม่สะดวกและเกิดอาการโป่งพองขึ้นกลายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักในที่สุดครับข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือการที่เราจะรับเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายได้มากขึ้นลองคิดดูนะครับอย่างที่รู้กันว่าในห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรครวมทั้งเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานเท่าไหร่โอกาสที่จะสูดดมเอาละอองเชื้อโรคเชื้อราความชื้นเข้าไปก็จะยิ่งยาวนานขึ้นเสี่ยงเกิดการอักเสบหรือหากร่างกายอ่อนแออยู่ก็จะป่วยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับลองสังเกตตัวเองและคนใกล้ตัวดูนะครับว่าชอบเอาสมาร์ทโฟนเข้าไปไถเล่นในห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำนานๆหรือเปล่าเพราะนอกจากจะเสียสุขภาพแล้วยังเสียมารยาทด้วยครับโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำที่มีคนรอคิวอยู่ข้างนอกนานๆถ้าชอบคลิปนี้โปรดติดตามโปรด subscribe แล้วก็ see first กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันรักษาสุขภาพแล้วพบกันคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด See First หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ